ครับสวัสดีครับนายกลสอบถามในส่วนของวิดีโอสโลโมชันนะครับเมื่อเราทำการถ่ายแล้วทำไมเราโพสต์ลง Facebook วิดีโอจึงไม่เป็นสโลโมชันอย่างที่เราถ่ายไว้นะครับวิธีการนะครับอย่างเช่นเราถ่ายตัววิดีโอสโลโมชันนะครับเดี๋ยวลองถ่ายให้ดูนะครับนะครับวิดีโอสโลโมชันนะครับกดถ่ายนะครับตอนนี้เรากำลังถ่ายวิดีโอสโลโมชันอยู่ครับนะครับหยุดถ่ายนะครับตอนนี้ทดสอบบน Redmi Note 10นะครับเมื่อเราถ่ายแล้วนะครับหากเราโพสเลยนะครับวิดีโอก็จะไม่สโลโมชันนะครับให้เราแตะไปที่วิดีโอที่เราถ่ายนะครับนะครับจากนั้นให้เราเลือกเล่นนะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นปกติอยู่นะครับให้เรากดตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ของสโลว์โมชั่นนะครับนะครับเพราะว่าบางช่วงเป็นสโลว์นะครับเราดูนะว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้นะครับให้เรากดตัวนี้นะครับนี่ครับเราสามารถปรับสโลว์โมชั่นได้นะครับ 1x 1.5x 2x 0.75x 0.5x นะครับนี่ครับนี่ครับเรากดเลือกได้นะครับแล้วก็ปรับได้นะครับให้ช้าลงไปอีกนะครับหรือว่าเราเลือกที่ 1x ปกติเท่าไปก็ได้นะครับนะครับแบ็กกลับไปใหม่นะครับให้เราแตะที่สัญลักษณ์ซ้อนทับตรงนี้นะครับที่เป็นเงานะครับเห็นว่าช่วงที่สโลว์นะครับก็คือช่วงกลางนะครับดังนั้นหากเราต้องการที่จะสโลว์ทั้งหมดนะครับก็เลือกกรอบที่ขีดนะครับให้ไปอยู่ด้านหลังสุดนะครับลองเล่นดูนะครับนะครับก็จะสโลว์ทั้งหมดนะครับนะครับจากนั้นให้แตะเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็สร้างวิดีโอสโลโมชันที่เราตั้งค่าไว้นะครับก็รอโหลดให้เสร็จนะครับก็ขึ้นอยู่กับความยาวอินเทอร์เน็ตเข้าไปความยาวของวิดีโอนะครับในส่วนของการสร้างวิดีโอนะครับยิ่งวิดีโอยาวมากก็ใช้เวลาในการสร้างมากขึ้นนะครับก็เป็นปกติครับตอนนี้สร้างเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถแชร์วิดีโอนี้ได้แล้วลองเล่นดูก่อนนะครับนะครับเป็นสโลโมชั่นแล้วนะครับเราสามารถแชร์นะครับไปยัง Facebook แล้วก็โซเชียลอื่นๆที่เราต้องการนะครับนะครับอย่างเช่นเราแชร์ใน Facebook นะครับก็เลือกโพสต์ได้เลยนะครับครับนี่คือตัวอย่างของภาพสโลโมชันของตัว Redmi Note 10ที่เราอัปเดตลงไปเมื่อสักครู่นะครับ